ที่ห้องประชุมโรงแรมพาร์ควิวรีสอร์ทปัตตานีนางรัชนีสุดจิตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานรวมพลังอาสาสมัครเครือข่ายคนทำดีซึ่งจังหวัดปัตตานีจัดขึ้นโดยมีนายนฤพลนและตีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สภาเด็กและเยาวชนกว่า1,200คนในงานประกอบด้วยการแสดงบนเวทีการร่วมร้องเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยการมอบโลกเกียรติคุณและเกียรติบตัตรแก่เครือข่ายอาสาสมัครที่มีผลงานดีเด่นผู้สนับสนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์